วันนี้ผมมีนัดกับแบรนด์ Tag Heuer นะครับที่สยามพารากอนแน่นอนครับเขามีบูติกแฟลกชิปที่เป็นแนวคอนเซ็ปต์แบบอวองการ์ดภายใต้คอนเซ็ปต์นวัตกรรมที่เขาออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยมาเกือบ200ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นในคอลเลกชันตระกูลที่แจ็คฮอยเออร์ได้กำเนิดไว้เมื่ออดีตนะมันมีความน่าสนใจมากแล้ววันนี้ถือโอกาสเลยนะครับที่จะขับ Porsche Carrera คันนี้นะครับมาเลือกดูนาฬิกา Tag Heuer รุ่น Carrera แล้วก็แถมด้วยมอนซ่าที่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนนวัตกรรมแล้วก็เพิ่มรูปแบบที่มันเป็นแบบสีดำนะฮะมันมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับสำหรับนาฬิกาบนข้อมือตอนเนี้ยมันก็ต้องถูกแทนที่ด้วยเรือนใหม่ปี2023ซะแล้วสิเพราะว่ามันถือโอกาสครบรอบ60ปีสำหรับรุ่นคาเรล่าด้วยครับผมมาถึงแล้วที่นี่คือชั้น M นะครับแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าบูติกแฟลกชิพนะครับเป็นที่ที่1เป็นที่ที่5เลยนะครับที่พูดว่าคอนเซปต์อวองการ์ดเนี่ยมันน่าสนใจมากแค่ไหนกับแบรนด์ Tag Heuer นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใส่ Carrera มาจะดูว่า Carrera ในโมเดลที่ผมใส่เป็นโมเดลเก่าและปีนี้ครบรอบ60ปี Carrera เนี่ยมีความน่าสนใจมากแค่ไหนครับรับรองได้ว่าเดี๋ยวเจอกันในคำว่าบูติกแฟลกชิพเนี่ยผมเห็นซ้ายมือของผมก่อนนะครับนี่เป็นตระกูลที่เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับคือ2000 Aqualizer นะครับคำว่า Aqualizer เนี่ยเป็นตระกูลของนาฬิกาดำน้ำนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดำน้ำในกี่ร้อยเมตรเนี่ย Aqualizer เนี่ยเสิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น200เมตร300เมตรจนถึงมากๆเลยแบบนี้นะครับถ้าพูดถึงคำว่า Aqualizer นะครับเขามีรูปแบบหน้าปัดแบ่งในประเภทของขอบวัสดุตัวเรือนแตกต่างมากมายนะครับอย่างตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลเกรดแข็งทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้ามฟากไปตรงนึงนี่ตรงนี้เลยนะครับคือฟอร์มูล่า1นะครับในอดีตเนี่ยผมก็มีนาฬิกาฟอร์มูล่า1ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเลยนะครับแล้วก็มันเป็นเฟิร์สฟอร์มูล่า1นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าในคอลเลกชันที่ผมเก็บไว้เก็บครบเซตเลยนะฮะจากฟอร์มูล่า1เราก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็มีความเป็นสีลูกหวานนะมีทั้งสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวทีนี้อันนี้แหละจะไม่พูดก็ไม่ได้ด้วยนะครับมันเป็นนาฬิกาที่ชื่อว่าลิงนั่นเองนะครับเอกลักษณ์ของเขาคือเมื่อก่อนนั้นเป็นสายก้างตาในภาษาไทยที่คนเรียกกันนะครับคือสายก้างตาปัจจุบันเนี่ยความเป็นลิงเนี่ยก็มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นลักชัวรี่มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับแต่ทีนี้วันนี้สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนะครับผมก็ใส่นาฬิการุ่น Carrera มาด้วยนะครับนาฬิกาผมไม่กี่ปีเองแต่รู้มาว่าเขาถือโอกาสครบรอบ60ปีในการทำโมเดลนี้นะครับคือ Tag Heuer Carrera ที่เป็นตัวฟังก์ชันพิเศษนั่นเองในปี2023เนี่ยคือมี2เรือนนี้ที่เป็นตัวที่อยากโชว์มากที่สุดเลยแล้วก็ผมก็อยากเห็นมากที่สุดด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงตัว Carrera ก่อนที่ได้พูดกับเพื่อนๆไปนะครับว่าไอ้ความเป็น Heritage Style เนี่ยคือเขาโชว์ด้วยกระจกที่เป็น Glass Box นะก็คือลักษณะเหมือนเป็นถ้วยขนาดตัวเรือนของเขาคือ42มมนะครับปัจจุบันเนี่ยขนาดของเขามีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ตัวเรือนของเขาอันนี้เป็นวัสดุสแตนเลสสตีลเกรดแข็งนะครับแล้วก็ดูที่หน้าปัดนะอันนี้หน้าปัดสีอันนี้จะเป็นสีขาวครับออกขาวเงินเงินนิดนิดเป็นสีขาวเงินนะครับทีนี้มันมีชื่อของเขานะสีเงินซิมเมอร์ฮะด้านข้างเห็นเม็ดมะยมเนี่ยที่เขามีการขัดเงาและก็มีการทำปุ่มที่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเม็ดมะยมของเขานั้นอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกาและปุ่มจับเวลาก็คือตำแหน่ง2และ4นาฬิกาแต่ว่าด้านหลังนั้นเนี่ยเหมือนกับพวงมาลัยรถคาเรล่านะวันนี้ผมเอาคาเรล่ามาใช่ป่ะแต่มันเป็นปี8กว่านะแต่ตัวเนี้ยเขาทำย้อนกลับไปตั้งแต่ปี196กว่านะคือในยุคของเริ่มต้นคาเรล่านะครับคือจุดขายเนี่ยผมมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะทีนี้ถ้านาฬิกาเวลาเราดูเนี่ยนอกจากเราดูตัวเรือนดูหน้าปัดดูด้านหลังเราก็มาดูเรื่องสายก็จะเป็นหนังลูกวัวและก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาคอลแลบ
กับปอร์เช่ก็จะต้องมีนายวันวันเข้ามาด้วยแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการที่เขาล็อกสายของเขาเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโฟร์แคปนะใช่ครับผมทีนี้เรามาทำความรู้จักกับนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับว่าความพิเศษของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับด้วยความพิเศษของเรือนนี้ครับผมเอกลักษณ์ของเขาเลยจะอยู่ที่ฟังก์ชันครับผมก็คือตัวทัชชิมิเตอร์ตัวนี้ครับผมทัชชิมิเตอร์โดยปกติทั่วไปครับจะจับเวลาอยู่ที่60วิต่อครั้งครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของนาฬิกาเรือนนี้ครับที่ทัชชิมิเตอร์ของเขาจะมีมาร์กสีแดงตั้งแต่1จนถึง 9.1 อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่ดำลึกถึงตัวปอร์เช่ในวันๆในยุคแรกที่ลอนช์ออกมาครับเขาสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ภายใน 9.1 วินาทีคนที่ชอบรถก็ชอบนาฬิกานะถ้าเราชอบนาฬิกาเราก็จะเรียนรู้ว่าอัตราการเร่งคือเรียกว่าประสิทธิภาพของรถเนี่ยคือเรียกว่าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะคือเขาวัดระยะที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเท่าไหร่ 9.1 วินาทีเพราะฉะนั้นเขาเลยปรับรูปแบบของแมคานิกของเขานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาทำให้การจับเวลาของเขาเนี่ยปึ๊บเราจะเห็นว่ามันเร็วผิดปกติของฟังก์ชันนาฬิกาจับเวลานะครับแล้วก็มันมามีจุดที่ 9.1 วินาทีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าระบบนะเป็นเดินแบบเหมือนกับฟังก์ชันการจับเวลาเราก็จะเห็นว่ามันจะค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆแบบนี้ทีนี้เวลาเรารู้ว่าเขาเดินครบ1รอบเท่ากับ1นาทีถูกไหมฮะใช่ครับเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งของเข็มตำแหน่ง3นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะกระดิกไป1นาทีด้วยเช่นกันถูกไหมครับใช่ครับทีนี้มันน่าจะมีความหมายของคำว่าสีแดงก็คือเข็มเนี่ยตรงเนี้ยเขาหมายถึงอะไรครับอันนี้ก็คือได้ฟีลลิ่งจากแดชบอร์ดของตัวมาตรวัดความเร็วบนรถปอร์เช่ครับผมโอเคผมรู้มาอย่างหนึ่งเวลารถนะครับเวลาเราเหยียบแบบเหยียบไม่ยั้งนะฮะมันมีแรงต้านทีนี้ถ้าเราเหยียบแบบไม่ยั้งเนี่ยเขาจะมีระยะที่ว่าอันตรายด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในระยะที่เขาบอกไว้ตรงเนี้ยครับคือเหมือนกับไมค์ของรถถูกป่ะถ้าเหยียบเกินระยะเนี่ยคือเครื่องพังใช่ครับแบบนี้ทีนี้อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่ส่งมาจากคำว่าปอร์เช่ก็มาเป็นอยู่บนเรือนไมค์บนหน้าปัดนาฬิกาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเรือนของเขาทราบว่ามีอยู่2สเปคนะที่เป็นทั้งสแตนเลสสตีลเกล็ดแข็งนะครับแล้วก็เป็นทั้งสีโรสโกลใช่ครับเป็นโรสโกลไฟเอ็นโกลครับเป็นไฟโกลก็คือเป็นโซลิด 18K ถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้ของเขาตัวนั้นกับตัวนี้รู้ราคาก่อนได้ไหมครับผมราคาเรือนนี้จะอยู่ที่3565ก็คือครับก็คือ 356,500 บาทครับ 356,500 แล้วก็แอบพูดไปถึงตัวเรือนโรสโกด้วยจริงๆก็อยากดูโรสโกโรสโกนี้ก็จะเลขสวยมากครับ911 911,000 911,000 บาทผมรู้มาว่ามอนซ่าเนี่ยในประสบการณ์ของผมนะมอนซ่าและคาเรล่าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในอดีตความเป็นเฮอริเทจของเขาเนี่ยไซส์จะเล็กปัจจุบันเนี่ยก็คือ42สำหรับคาเรล่าและก็มอนซ่าก็42ด้วยแต่ว่ามอนซ่าก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึ่งคือความเป็นตัวเรือนที่ออกเป็นเหลี่ยมแต่ว่าด้านในของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมีความเป็นสีดำแต่ความเจ๋งของเขาเนี่ยวัสดุกลับไม่ใช่เป็นโลหะนะครับมันกลายเป็นคาร์บอนนั่นเองในอดีตนะผมจำได้แม่นนะครับคือเขาเริ่มต้นตั้งแต่ปี1976นะครับทีนี้คำว่า1976ของเขาเนี่ยคือมันดังตรงกับปีเกิดผมเลยนะครับตอนนี้ก็รู้เลยว่าอายุของเขาตั้งแต่ผลิตมาเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนมาเรื่อยเลยนะครับและตอนนี้มันเป็นปีหนึ่งที่เขาเนี่ยทำการเฉลิมฉลองให้กับเฟอร์รารี่ใช่ปะอ๋ออันนี้จะเป็นการฉลองแชมป์ของนักแข่งชื่อดังชื่อนิกกี้โรด้าครับผมซึ่งนิกกี้โรด้าเนี่ยก็จะเป็นทีมเดียวกับเฟอร์รารี่ครับเขาได้แชมเปี้ยนในปี1976ณปีนั้นเนี่ยครับนิกกี้โรด้าเนี่ยแข่งร่วมกับทีมเฟอร์รารี่ครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยมีการทำไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการทำหน้าปัดให้เป็นเหมือนสเกเลตันนะใช่คือมีความแบบเหมือนมองทะลุเข้าไปเห็นกลไกการทำงานของเขาได้นะครับแล้วก็มีการใช้สีสันที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างคือเขาทำโลโก้เนี่ยให้เป็นสีขาวอย่างเดียวเข้ากับสไตล์ของหน้าปัดแล้วก็มีการใช้เข็มสีแดงแบบเป็นเขาเรียกสีลักเตอร์นะแล้วก็มีการทำพื้นเนี่ยให้เป็นสีน้ำเงินเข้มมากเลยเหมือนออกสีม่วงๆนะครับทีนี้ตัวเรือนของเขาที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นคาร์บอนนะแล้วก็
เห็นด้านหลังเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ใช้กลไกที่มีความพิเศษด้วยเช่นกันนะครับตัวเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันอะไรครับผมคือความพิเศษของฟังก์ชันเนี้ยครับก็คือเราจะแยก2อย่างครับถึงก็คือเราจะใส่ตัวพอลซัมมิเตอร์เข้าไปด้วยกับตัวทัชมิเตอร์ในมาตรวัดนาฬิกาเรือนเดียวครับโอเคก็คือใน15วิแรกจะเป็นพอลซัมมิเตอร์พอลซัมมิเตอร์เอกลักษณ์ของเขาอะครับคือการจับเวลาของชีพจรก่อนที่จะกดจับเวลาเราต้องจับชีพจรเราไปด้วยโอเคครับผมภายใน15วินาทีใช่ครับพอเริ่มรู้สึกถึงชีพจรแล้วเราก็กดแต่ว่าถ้ากดเนี่ยณขณะที่กดต้องนับชีพจรไปด้วยพอชีพจรครบ15ครั้งให้กดหยุดครับผมโอเคครับแบบนี้คือเรียกว่ามี2ฟังก์ชันพิเศษอยู่ในขอบสเกลเบเซลเนี่ยภายในครั้งเดียวคือดูได้2อย่างครับพอนับได้15แล้วกดหยุดเนี่ยครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของชีพจรหรือค่าฮาร์ทเรทครับอย่างของผมค่าฮาร์ทเรทตรงนี้ก็อยู่ประมาณ85ครับผมโอเคหลังจากนั้นพอครบ15วินาทีอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของจับเวลาความเร็วแล้วครับโอเคส่วนในเรื่องของแทคคิมิเตอร์เนี่ยคือจริงๆแล้วในเรื่องของการจับความเร็วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นการวัดระยะความเร็วนะกับระยะทางประมาณแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกลไกไฟแบ็กของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะเรียนรู้นิดนึงให้ท่านผู้ชมดูนะว่าถ้าเราจะเล่นกลไกคำว่าไฟแบ็กเนี่ยโดยนาฬิกาฟังก์ชันที่เป็นโครโนกราฟเนี่ยคือเวลาเราสตาร์ทเราจะต้องสต็อปก่อนจึงจะรีเซ็ตถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกดสตาร์ทไปแบบนี้แต่ว่าคุณสมบัติของไฟแบ็กเนี่ยเราสามารถที่จะกดให้มันเซ็ตค่าได้เลยถูกไหมใช่ครับโดยการปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มใหม่นะครับอันนี้คือไฟแบ็กนะครับทีนี้เมื่อกี้มีคุณสมบัติพิเศษของเขาที่บอกว่าเวลาเข็มวินาทีเนี่ยมันกดจับเวลาเดินไปเนี่ยเกิน30วินาทีถูกไหมครับครับผมมันก็จะไฟแบ็กกลับไปในตำแหน่งตามเข็มนาฬิกาใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเรากดจับเวลามาแล้วยังไม่ถึง30วินาทีเนี่ยมันก็จะดันกลับไปอันเนี้ยไฟแบ็กของมอนซ่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของสายเนี่ยของเขาทำไมเขาไม่ใช้สายหนังลูกวัวแบบนี้ด้วยความที่ว่าเขาต้องการใส่ความสปอร์ตเข้าไปทั้งหมดในเรือนนี้ครับเป็นเหมือนนาฬิกาที่ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบออโตโมบายครับผมโอเคมันจะได้เข้ากับตัวคาร์บอนที่เหมือนเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในรถแข่งด้วยครับคิดว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยนอกจากความแข็งแรงความเบาแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของความทำยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นลูกต่างๆในโมเดลเนี่ยมันก็จะต้องใช้อาศัยความไฮเทคโนโลยีนะใช่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคุณสมบัติของ Monza Flyback นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนสนใจจะซื้อนาฬิกากับผมมาที่นี่มีขายที่ยับดีว่าอ๋อมีพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วครับปัจจุบันแท็กไฟเออร์บูติกมีทั้งหมด5สาขามีที่เซ็นทรัลเวิลด์เมกะบางนาเซ็นทรัลเชียงใหม่เฟสติวัลเซ็นทรัลลาดพร้าวและที่สยามพารากอนที่สยามพารากอนนะครับเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่5ของโลกที่เป็นบูติกแฟลกชิพนั่นเองนะครับซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับต้องที่นี่แบบนี้และถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกไปที่บูทีนะครับไปที่ Line Official นะครับ @tagheuerth นั่นเองนะครับและไปที่เว็บไซต์ www.tagheuer.com อันเนี้ยเป็นการอัปเดตแบบที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับนาฬิกา2เรือนที่ผมได้พรีเซนต์แบบยาวนานเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับมันจะมาต่อหน้ากับในโมเดลใหม่ๆเราพบกันนะครับเล็กมโน